หลังจากที่นายกแถลงผ่านทีวีภูมิก็มีอาจารย์วิษณุออกมาชี้แจงเพิ่มเติมในเอกสารที่เรียกว่าข้อกำหนดการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเรื่องของโควิดเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ที่ออกมาเนี่ยยังไม่ได้เป็นการห้ามยังเป็นเพียงแค่เขาเรียกว่านะที่อาจารย์วิษณุบอกว่าคือแนะนำข้อแนะนำ นะเป็นข้อแนะนำแต่ที่ห้ามจริงก็คือว่าห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงที่แต่ละจังหวัดประกาศไงอย่างเช่นห้ามไปที่นู่นที่นี่แล้วก็มีการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรคเช่นพวกสนามม้าสนามมวยสนามกีฬาต่างๆเหล่านี้ผับบาร์สนามเด็กเล่นด้วยนะคะอืมนะฮะสถานที่มหรสพโรงหนังปิดนะครับ ซึ่งพอก็แปลว่าขยายเวลาปิดออกไปอีกเดือนนึงก็ถึงสิ้นเดือนสิงเมษานั่นแหละครับก็แปลว่าจากกฎเดิมที่เขาปิดในบางส่วนไปแล้วอันนี้ก็คือปิดเพิ่มขึ้นไปเลยใช่นะครับจากเดิมที่ใช้กฎอื่นก่อนเวลานี้ใช่ไหมครับไม่ใช่กฎจากเดิมเนี่ยมันเป็นแต่ละพื้นที่ไงที่ใช้พรบควบคุมโรคอย่างเช่นกทมประกาศไปนะครับแล้วก็ตอนนี้พูดถึงการปิดช่องทางเดินทางเข้าไปในราชอาณาจักรเนี่ยก็มีความเข้มงวดมากขึ้นอย่างเช่นใครจะเข้าเมืองไทยก็ต้องมีเอกสาร fit to fly แต่บอกว่าอาจารย์พิชิตบอกว่าอันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการเราไม่ได้ปิดประเทศนะเขาเลยยังเปิดให้คนไทยเดินเข้ามาในประเทศทางเข้ามาในประเทศอยู่เนื่องจากว่าบางช่องเล็กๆอยู่เพราะคนไทยต้องมีสิทธิ์ในการเดินทางต่อประเทศไทยไงแต่ว่าแต่ถ้ามีสิทธิ์แล้วทำไมไปใช้เงื่อนไข fit to fly ด้วยก็ต้องมีความแต่เขาบอกว่าสถานทูตเนี่ยก็อำนวยความสะดวกอยู่ในการที่จะออกวงออกใบในทางกับการไอ้ fit to fly เนี่ยคนแก่อาจจะชำนาญกว่าแต่ว่ามันไม่ใช่เงื่อนไขใหม่มันเป็นเงื่อนไขมีมานานแล้ว Fit to Fly เซิร์ชดูในเน็ตเนี่ยโรงพยาบาลต่างๆเขาก็รับตรวจ Fit to Fly ครับ Fit to Fly คือการดูว่าคุณทนกับแรงดันอากาศได้มั้ยซึ่งมันก็อาจจะตีความว่าเช็คปอดได้นิดหน่อยแต่มันไม่ได้เป็นการเช็คโควิดถูกมั้ยฮะอันนี้คือไม่ได้การเช็คโควิดถ้าเป็นต่างชาติจะต้องเป็นเซอร์ติฟิเคทว่าไม่มีโควิดซึ่งต่างกันนะแต่ของไทยมีแค่ถ้าเป็นคนไทยเอาแค่ Fit to Fly ใช่คนไทยคือ Fit to Fly นะแยกกันนะซึ่งผมถามว่า Fit to Fly มันช่วยอะไรหนึ่งสองสมมุติว่าคุณติดเชื้อโควิดเนี่ยคุณกลับประเทศไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าคุณต้องไม่ผ่านฟิตทูฟลายแน่นอนถ้าเกิดคุณซีเวียแล้วอ่ะเพราะว่าปอดมีปัญหาแล้วคุณต้องไม่ผ่านฟิตทูฟลายอาจารย์พิษเห็นคิดว่าง่ายมากเลยนะคือตอนนี้เราก็จำกัดการเข้าช่องพรมแดนในทุกเงื่อนไขทุกช่องทางอยู่แล้วแต่กรณีคนไทยซึ่งมีสิทธิ์จะกลับประเทศไทยจะมีกี่คนที่บินเข้ามาแขกคิดว่ารัฐบาลแค่จัดหาที่ให้กักตัว21วันแล้วอำนวยความสะดวกให้21วันนั้นมันเป็นไปด้วยความราบรื่นไม่ใช่ไปกางเต็นท์นอนแบบที่เห็นในตอนแรกที่แกพูดอ่ะเขาก็เลยมีศูนย์ใช่ไหมครับมีศูนย์ที่จะใช้พวกนี้แต่เขาไล่คนกลับไปหมดแล้วไงฮะเขายังไม่ได้ปิดศูนย์ไงฮะเขาไม่ให้คนอยู่ในศูนย์ที่เขายังเปิดอยู่ไม่ใช่ประเด็นของแขกก็คือให้ทำอย่างจริงจังเพราะว่าตอนนี้พอคุณปิดหมดแล้วคุณยื่นเงื่อนไขให้เฉพาะคนแสดงเจตจำนงที่อยากจะกลับประเทศไทยใช่ไหมซึ่งมันไม่น่าจะมีจำนวนมากสักเกินกำลังที่รัฐบาลจะดูแลไหวกักตัวให้เขาได้ค่ะแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่มันจะตามมาก็คือเรื่องของการเสนอข่าวมีคนพยายามถามว่ารัฐบาลจะเซ็นเซอร์สื่อไหมก็ย้ำออกมาว่าถ้าเป็นเฟกนิวส์ที่เกี่ยวข้องกับโควิดอันนั้นแหละจะจัดการอาจารย์วิษณุตอบหลังการแถลงข่าวนะครับบอกว่าถ้าคุณยังด่ารัฐบาลการบริหารงานแย่ด่าต่อไปนี่อาจารย์วิษณุพูดอย่างนั้นนะฮะตามวิโรจน์เข้ารายการเลยนะแต่ว่าอันหนึ่งที่ยังไม่ได้ห้ามก็คือเรื่องยังไม่ได้ห้ามคนเดินทางข้ามจังหวัดแต่อาจารย์วิษณุบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยจะมีความเข้มข้นมากขึ้นในการที่จะเดินทางเช่นว่าถ้าคุณจะออกจากกรุงเทพอาจจะเจอด่านทหารว่าไปไหนครับครับแล้วไงครับแล้วก็จะเราก็จะตรวจคุณว่าในรถที่คุณนั่งมาเนี่ยนั่งห่างกัน1เมตรไหมใส่หน้ากากไหมเห็นนะอย่างงี้มอเตอร์ไซค์ซ้อนไม่ได้เนี่ยฮะอันนี้ไม่อันนี้คือที่แกคุณว่ามันใกล้เกินไปก็อยากขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัดหรือว่ารถยนต์เนี่ยนั่ง4ไม่ได้เพราะมันก็เกินก็ต้องนั่งถ้านั่ง2ต้องนั่งเฉียงกันอย่างงี้ใช่ป่ะก็คือพ่อแม่ลูกเนี่ยไม่น่าจะไปด้วยกันได้ละอีกอันนึงก็คือว่าอันนี้คือถามคำถามอยู่นะว่าตกลงเนี่ยเดี๋ยวก็คงมีเงื่อนไขออกมาเองอันนี้คือเป็นคำแนะนำก่อนไงคืออย่างที่อาจารย์วิษณุบอกว่านี่เป็นการแค่ขอความร่วมมือคือขั้นตอนเนี่ยมันจะเป็นว่าขอความร่วมมือก่อนนะถ้ายังไม่ร่วมมือฉันจะสั่งแล้วก็มีโทษหนักตามมาดูความประพฤติก่อนนะแต่ว่าอันนึงที่ตอนนี้เริ่มแนะนำแล้วก็คือว่าพูดถึงคน3กลุ่มคือกลุ่มคนที่อายุเกิน70ปีขึ้นไปอันนี้ก็ขอให้อยู่บ้าน
นะฮะกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวนะครับเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับก็ควรอยู่บ้านและกลุ่มเด็กในที่มีอายุต่ำกว่า5ปีลงมาอ้าวคือผมขอคอมเมนต์ต่อวันนี้คอมเมนต์เดียวนะไม่ช่วยอ่านข่าวเลยเลยคือผมรู้สึกว่าคือเราจะไม่ได้วิจารณ์รัฐบาลอย่างเสียหายนะผมรู้สึกว่ามันมี2เรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจหน่อยคือ1เนี่ยมาตรการจำนวนหนึ่งของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้มโนขึ้นมานะครับ เขาพยายามที่จะเรียนศึกษาจากประสบการณ์ของประเทศอื่นอันนี้จริงใช่ไหมฮะแต่เขาอาจจะยังทำไม่ได้อยู่ในบางเรื่องเช่นการปิดเมืองอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ง่ายโดยเฉพาะโครงสร้างของประชากรของเราโครงสร้างของระบบเมืองเรามันไม่เหมือนประเทศอื่นใช่ไหมคือสั่งปิดเนี่ยมันไม่ได้ทุกคนมีบ้านพอที่จะอยู่หรือว่าคนอยู่ต่างจังหวัดเยอะคือตอนนี้เผชิญปัญหาแต่ผมคิดว่าอีกเรื่องนึงซึ่งรัฐบาลควรจะพูดด้วยเนี่ยยังไม่ได้พูดเฉยๆอาจจะเริ่มคิดแล้วคือตอนแรกที่มีคนวิจารณ์เยอะเนี่ยในช่วงว่าพอไปสั่งปิดทุกอย่างแล้วมาตรการการช่วยเหลือไม่ได้ตามออกมาตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วแต่อีกสิ่งหนึ่งก็คือระบบการซัพพอร์ตจริงที่ไม่ใช่เงิน ในหลายเมืองที่เขาปิดเมืองเขาส่งแพ็กเกจให้คนถูกไหมฮะส่งมาหมดอย่างเกาหลีอย่างญี่ปุ่นก็น่าจะส่งมั้งครับพี่แขกคือมันต้องมีแพ็กเกจที่ว่าถ้าคุณให้คนอยู่บ้านเนี่ยคุณต้องการันตีว่าประชาชนจะได้รับสวัสดิการไม่งั้นคุณก็ต้องไปหาว่าเขากักตุนอาหารไม่งั้นคุณก็ต้องหาว่าคุณออกมาทำไมใช่ไหมฮะแสดงว่ารัฐบาลต้องคิดส่วนนี้ด้วยว่าจะมีแพ็กเกจอะไรให้กับคนที่คุณสั่งเขาอยู่บ้านไม่ใช่คุณสั่งเขาอยู่บ้านเฉยๆมันไม่มีใครอยู่บ้านแล้วเขาก็บอกเขาจะออกมาซื้อของกินใช่ไหมฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะเข้มงวดจริงๆเมื่อสถานการณ์มันถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีการถามถึงระบบในการซัพพอร์ตละครับแต่ผมนอกเรื่องนี้นะวันนี้ผมชื่นชมหม่อมเต่านะผมรู้สึกเป็นวันแรกที่ดูท่านมีความเป็นรัฐมนตรีและดูมีความเป็นประสบการณ์ใช่เฮ้ยพูดจาแบบพูดจาเหมือนสมัยที่เป็นหม่อมเต่าจริงๆนะเหมือนสมัยเป็นผู้ว่าเหมือนคือเหมือนทำงานจริงไม่ใช่พูดชาร์ปมากขึ้นอ่ะเฮ้ยแบบจริงจังอ่ะวันนี้ชื่นชมจริงๆนะรู้สึกว่าเป็นวันแรกที่เห็นท่านทำงานแบบสมกับที่ท่านเป็นรัฐมนตรีอ่ะเพราะตอนก่อนหน้านี้เหมือนท่านพูดอะไรท่านก็เบอร์ตลอดคืออันนี้ต้องแบบชื่นชมนะคือรู้สึกว่ามีกำลังใจเวลาแกพูดแต่ว่าแกรู้สถานการณ์จริงแล้วอะแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็มีนโยบายที่ยังคงให้ยังมีให้ร้านค้าต่างๆเปิดทำการทั้งสถานพยาบาลคลินิกแพทย์ร้านขายยาร้านอาหารที่ไม่ใช่บันเทิงนะครับ ATM ธุรกิจหลักทรัพย์แบงก์เบิร์กเนี่ยยังเปิดอยู่ต่อไปร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กด้วยนะคะก็ยังเปิดทำการอยู่มีคำแนะนำนะครับว่าถ้าจะจัดพิธีมงคลสมรสหรือว่าจะจัดงานศพก็จัดแต่ว่าจัดได้แต่ว่าจะต้องระมัดระวังอยู่ในวิธีการควบคุมโรคด้วยครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งขอคอมเมนต์เพิ่มอีกนิดนึงนะครับวันนี้ขอพูดเยอะหน่อยคือวันนี้การแถลงเนี่ยเริ่มมีความชัดเจนขึ้นใช่ไหมฮะแต่ทุกอย่างก็จะเริ่มหลังเที่ยงคืนวันนี้นะครับวันพุธแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นชัดเมื่อกี้คุณเก๋พูดมาหน่อยอาจารย์วิษณุหลุดมานิดนึงแต่เรายังไม่เห็นคล้ายๆกับการอธิบายว่าใครจะเป็นเจ้าพนักงานนะฮะคือหมายความว่าตอนนี้วางกฎหมายแล้วก็พูดถึงการย้ายอำนาจของตัวนายกยิงตรงถึงตัวข้าราชการประจำอ๋อก็สนธิกำลังทั้งทหารและตำรวจไงแต่ไอ้คำว่าสนธิกำลังทหารและตำรวจเนี่ยผมคิดว่าในประกาศเรายังไม่เห็นว่านายกสั่งผู้บัญชาการทหารบกยังไงหรือจะใช้กำลังทหารเมื่อไหร่ถูกไหมฮะเพราะว่าการสนธิกำลังเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีสั่งได้เนี่ยมันจะต้องพูดง่ายคือสมมติว่ามันเริ่มจากคุณใช้อย่างน้อยมันก็ต้องมีอส.กับอส.ม.อยู่ก่อนถูกไหมฮะที่เป็นเจ้าหน้าที่หลักในการดูแลพื้นที่เดิมคำสั่งหรือว่ากระทรวงมหาดไทยก็ต้องมีแบบช.ร.บ.มีอะไรของเขาอะทีนี้ถ้าขยับจากนั้นมาเป็นตำรวจอันนี้พอเข้าใจได้ว่ามันเป็นปัญหาภายในประเทศแต่ถ้าเกิดถึงใช้กำลังทหารขึ้นมาเนี่ยก็หมายความว่าถ้าคุณจะใช้ทหารเนี่ยคำสั่งของคุณจะลงไปผ่านอะไรต้องผ่านผู้บัญชาการทหารบกอีกทีไหมหรือว่านายกประยุทธ์เพราะตอนนี้คุณประยุทธ์เป็นพลเรือนครับไม่ได้มีฐานไม่ได้มีฐานที่เป็นสอชสั่งได้หมดก็อันนี้ไงคือสั่งตรงไปโดยไม่ต้องมีผู้บัญชาการทหารบกด้วยหรือเปล่าคืออันนี้คือสิ่งซึ่งผมฟังวันนี้ผมยังไม่ชัดนี่ไม่ได้วิจารณ์นะครับหมายความว่ายังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ว่าการระดมกำลังการใช้กำลังนอกเหนือจาก
จ้าหน้าที่ปกติที่ใช้เพราะการใช้ทหารมันไม่ใช่เรื่องปกติมันจะมีคำสั่งออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดโครงสร้างก็เนี่ยหมายถึงว่าตรงนี้เรายังไม่เห็นวันนี้ไงคือเหมือนกับเขาบอกเฉยๆว่ามันมีปลัดกระทรวงทุกปลัดกระทรวงเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เหมือนเป็นเฟรมเวิร์กเป็นกรอบโครงใหญ่ๆให้ชัดกว่าวันสองวันที่แล้วนิดนึงเป็นกรอบใหญ่แต่ว่ารายละเอียดมันจะค่อยๆตามมารายละเอียดยังไม่มาครับแล้วก็อาจจะมีคำถามไปอย่างนี้ด้วยว่าจะสนที่กำลังไปทำไมเพราะเราไม่ได้ทำสงครามนะเราประชาชนเดินทางออกมานู่นนี่เราแค่ป้องกันการระบาดมันต้องมีด่านไงตำรวจไม่น่าจะพอตั้งด่านใช่คืออย่างน้อยมันต้องคือในทางกลับกันใช่ไหมคุณมีทหารตั้งเยอะตั้งแยะถ้าคือมองในมุมของความมั่นคงอ่ะอันนี้ก็ถึงเวลาที่ทหารจะต้องเข้ามาร่วมทีนี้ทหารทำอะไรได้บ้างนอกจากไปล้างถนนและทำความสะอาดใช่ไหมฮะเขาอาจจะต้องช่วยในการเพราะตอนคือโครงสร้างของทหารเนี่ยมันซ้อนไง คือทุกจังหวัดมันมีจังหวัดมีกอรมน.มีอะไรของเขาซึ่งเขาก็ได้ทำการอะไรล่ะเทรนคนไว้จำนวนมากแต่กอรมน.อยู่กับมหาไทยแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างมันถูกซิงเกิลคอมมานด์หมดแล้วทุกอย่างก็เป็นซิงเกิลคอมมานด์อยู่ภายใต้สอชใช่นะครับเลยถามท่านผู้ชมกับ Talking Thailand Poll นะครับถามไว้ก่อนหน้านี้ว่าคุณเห็นด้วยกับการประกาศพรกฉุกเฉินในการช่วงระบาดโควิดหรือไม่ปรากฏว่าเห็นด้วย 30%ไม่เห็นด้วย 70% อันนี้ของเราใช่ไหมของเราผมก็ตกใจว่าถ้าเป็นโพลอื่นมันคงไม่ออกอย่างนี้และวันนี้เราก็ได้เห็นพลเอกประยุทธ์นะครับแถลงย้ำเพิ่มเติมเรื่องการประกาศพรกฉุกเฉินแต่ยังไม่มีการเรื่องของการเคอร์ฟิวคุณอยากให้มีการประกาศเคอร์ฟิวหรือไม่นี่ถามตอบควรเคอร์ฟิวกับไม่ควรเคอร์ฟิวไปตอบด้วยละกันแต่แขกอยากถามทั้งอาจารย์พิษทั้งพี่เก๋เลยว่าพรกฉุกเฉินจะช่วยได้จริงหรือเปล่าคือเราจะใช้พรกฉุกเฉินแบบไหนจึงจะสามารถป้องกันการระบาดของโควิด -19 ได้ก็เป็นการป้องกันการคือมันอาจจะช้าไปหรือเปล่าคือเราควรจะป้องกันตั้งแต่เดือนที่แล้วไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางเข้าประเทศเนี่ยคุณก็ควรจะประกาศตั้งแต่ที่เราเรียกร้องอ่ะตั้งแต่กุมภามาแล้วใช่ไหมรวมถึงเรื่องของการให้คนเดินทางออกต่างจังหวัดเนี่ยก่อนที่กทมจะประกาศปิดเมืองเมื่อวันเสาร์อ่ะอันนี้มันควรจะออกมาคุมกว่าหรือเปล่าเข้าใจว่าเมื่อวานพอคนรู้ว่าอีก2วันจะมีพรกฉุกเฉินคนที่คิดว่าจำเป็นจะต้องออกต่างจังหวัดก็ได้ออกแล้วคือเขาเรียกอะไรนะฮะวินาทีที่คุณห้ามการจัดงานสงกรานต์แต่คุณประกาศหยุดถึงสงกรานต์ประกาศหยุดถึงสงกรานต์เนี่ยก็คือวันสงกรานต์แล้วใช่ไหมเป็นสงกรานต์ที่ยาวนานมากใช่แล้วคุณวินาทีที่คุณบอกว่าให้ work from homeถามว่าคำว่าโฮมของคนจำนวนมากในประเทศนี้อยู่ที่ไหนเขาไปกันหมดแล้วใช่ไหมแล้วก็สิ่งที่คุณเจอความหาที่สุดก็คือการรายงานข่าวของสองสื่อพร้อมกันใช่ไหมว่าไม่พบคนเดินทางกลับบ้านสื่อหนึ่งกับอีกสื่อหนึ่งก็คือล่อไป 80,000 คนใช่ไหมอันนี้ก็เราก็พบแล้วใช่ไหมคือแต่มันเป็นสองด้านถูกไหมด้านหนึ่งก็คือว่าคุณกระจายคนกลับบ้านเนี่ยใช่ไหมคุณก็เขาเรียกว่ามันก็จะเกิดปัญหาแต่ในอีกมุมนึงมันก็ลดโรคนี้ในกรุงเทพลงด้วยไหมมันก็ทำให้คนที่เป็นที่มีโอกาสติดในกรุงเทพมันลดลงด้วยหรือเปล่าแต่มันกระจายไปต่างจังหวัดมากขึ้นถามว่าศักยภาพของต่างจังหวัดในการรองรับล่ะใช่ทีนี้อีกเรื่องนึงซึ่งอันนี้ผมมองมันกึ่ง conspiracy theory นะผมไม่แน่ใจแต่ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของคุณประยุทธ์เนี่ยไม่ได้เริ่มขึ้นในวันนี้นะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยการรวบอำนาจของคุณประยุทธ์เนี่ยผมว่ามันมี2จังหวะสำคัญหนึ่งก็คือการจัดตั้งศูนย์ก่อนศูนย์สอช.ใช่ใช่เขาเรียกศูนย์บริหารสถานการณ์ใช่ไหมนั่นคือจังหวะแรก แต่ที่ผมมองว่ามันมีอีกจุดหนึ่งซึ่งเราเริ่มเห็นการร่วมหน้าของคุณประยุทธ์เนี่ยก็คือจังหวะที่คุณเริ่มที่จะไม่ได้ใช้หน่วยราชการที่เป็นหน่วยราชการปกติก็คือกระทรวงสาธารณสุขโดยหันไปให้ความสำคัญกับคณะแพทย์ที่มีคุณหมอเข้าไปประชุมใช่ไหมครับฉะนั้นการประชุมของคุณหมอที่หลายคนหลายสื่อเล่นคำว่าอาจารย์หมอเนี่ยมันไม่ใช่อาจารย์หมอเฉยๆพวกนี้คือคณะบดีคณะแพทย์ซึ่งบางที่เนี่ยถ้าไม่ใช่ทุกที่เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลและโรงพยาบาลเหล่านี้เป็นโรงพยาบาลที่สังกัดมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ได้เชื่อมโยงตรงกับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดูแลโรงพยาบาลอยู่นอกกรุงเทพเป็นจำนวนมากฉะนั้นคือ
การดึงอำนาจตรงนี้การนำมาคุณปิยสกลซึ่งเป็นฐานเก่าของคุณประยุทธ์มาจากมหิดลใช่ไหมคะคุณจะเห็นการหลังจากนั้นเนี่ยจะเริ่มมีคอมเมนต์มาจากคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหิดลซึ่งก่อนหน้านั้นในยุค ของคุณอนุทินเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยอิงกับราชการแล้วก็จะมีคอมเมนเตอร์บางคนซึ่งเป็นอาจารย์หมอจากศูนย์วิจัยใช่ไหมซึ่งไม่ได้มีอำนาจตรงใช่ไหมเช่นหมอสองคนจากจุฬาแต่ไม่เห็นข่าวจากศิริราชเท่าไหร่นะฮะทีนี้พอตรงเนี้ยผมคิดว่ามันเริ่มมีการสเตปอัพโดยการที่คุณประยุทธ์เนี่ยรวบอำนาจมาเนี่ยมันไม่ใช่อำนาจเชิงบริหารอย่างเดียวมันเป็นอำนาจเชิงความรู้ด้วย มาพร้อมกันนะแต่มันเป็นอำนาจเชิงความรู้แบบไหนด้วยไงคือแขกกำลังคิดว่าสอชอเนี่ยถ้าอาจารย์คิดมองว่าเป็นการดึงอำนาจมาไว้ที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยมันคือดึงอำนาจของเครือข่ายข้าราชการคนละกลุ่มคนละกลุ่มที่เคยทำงานกับคุณอนุทินและที่เคยทำงานอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขเพราะฉะนั้นคนที่ถูกเขาเรียกว่าถูกยึดอำนาจคราวนี้ไปเต็มๆอ่ะก็คือคุณอนุทินและคณะทำงานของคุณอนุทินแล้วตั้งแต่เกิดการระบาดของเชื้อโควิดมาเราจะเห็นการดิสเครดิตการทำงานของคุณอนุทินและคณะของคุณอนุทินจากหมออีกกลุ่มนึงแล้วก็จะมีกลุ่มคนที่มีการศึกษาจำนวนหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าดูสิทำไมรัฐบาลไม่ฟังคุณหมอคนนี้ล่ะคุณหมอคนนี้เขาเตือนแล้วนะว่ามันจะมีการระบาดไปถึงขั้นนั้นขั้นนี้แต่มันไม่ได้มีการมาซึ่งการร้องไห้คุณอนุทินวันเสาร์หรือเปล่าอันนี้แขกไม่รู้จริงแต่ว่าตอนนั้นวันที่คุณอนุทินร้องไห้เรานึกไม่ออกแต่พอวันนี้เมื่อมีสอชแล้วเราเห็นคณะทำงานคณะใหม่ซึ่งมาจากสายอะคาเดมิกไม่ใช่มาสายราชการและเป็นสายอะคาเดมิกซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าเครือข่ายทางการเมืองเป็นอย่างไรซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่แล้วแต่จะตีความนะใช่ซึ่งมันก็มีอีกเรื่องนึงด้วยเพราะว่าคุณจะเห็นว่าโรงพยาบาลเหล่านี้ตอนต้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องใช่ไหมแต่เริ่มโอเวอร์โหลดโดยคนที่เข้าไปแล้วเพราะตอนแรกเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องเข้าขึ้นตรงถ้าไม่ใช่ถ้าเข้าต้องเข้าราชวิถีใช่ไหมหรือเข้าอะไรบำราศไม่แล้วก็ค่อยไปต่อบำราศนะฮะซึ่งไม่ใช่โรงพยาบาลที่ตอนนี้กลายเป็นโรงพยาบาลหลักในการรับคนไข้อีกจำนวนมากแล้วไม่ว่าจะเป็นธรรมศาสตร์นะครับจุฬาก็เตรียมหอแล้วศิริราชนะฮะฉะนั้นคุณจะเห็นเนี่ยคือผมไม่ได้มองว่าเป็นความขัดแย้งนะแต่ว่าเราเริ่มเห็นภาพแล้วการชิฟของอำนาจการชิฟของอำนาจและผู้เชี่ยวชาญแล้วผมเชื่อที่มากันคนละสกูคนละสำนักผมเชื่อลึกๆว่าอีกไม่นานเนี่ยแรงกดดันตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วซึ่งจริงๆเนี่ยน่าจะอยากเปลี่ยนคุณอนุทินนะเอาหมอปิยสกลกลับมานั่งใช่ไหมจะได้จบเราจะได้แบบความรู้สึกใช่ไหมของคนจำนวนมากที่แบบออกมาพูดแบบที่พี่แขกบอกไงทำไมไม่เอาผู้เชี่ยวชาญออกมาใช่ไหมคือจริงๆคุณอนุทินเนี่ยจะไม่ได้ทำอะไรแย่ขนาดนั้นในแง่ของการคอมมาระบบราชการนะแกไม่ได้ออกคำสั่งอะไรที่ขัดกับหมอแล้วเราเห็นนะเพียงแต่ว่า to be fair นะอารมณ์แกที่ไปตอบเรื่องอื่นที่มันไม่เกี่ยวแต่พอถ้าเราโฟกัสที่เนื้องาน to be fair นะถ้าสนามมวยลุมพินีเชื่อคำแนะนำไม่ให้จัดมวยตั้งแต่ต้นเดือนมีนานะ to be fair คุณอนุทินเอาอยู่ในระดับที่ดีพอสมควรสำหรับสถานการณ์โควิดแต่ที่มันพังคือกระทรวงพาณิชย์ที่หน้ากากหายเจลขาดตลาดแล้วมันพังที่มีซูเปอร์สเปรดเดอร์เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันซึ่งอันนี้แขกคิดว่าคุณอนุทินเองก็ช็อกใช่เพราะว่ามันก็ไม่ใช่อำนาจของคุณอนุทินที่จะมีสั่งว่าไม่ให้มีการแข่งขันมวยในวันนั้นแล้วคุณอนุทินเองเนี่ยเป็นคนเสนอให้ปิดบางส่วนนะในช่วงต้นแล้วก็โดนรีเจ็คออกไปแล้วคุณอนุทินเป็นคนเสนอให้ยกเลิกวีซ่าออนอะไรพวกนะคะแล้วถูกรีเจ็คจากครม.คือตรงนี้แขกคิดว่าก็ให้ความเป็นธรรมกับคุณอนุทินหน่อยถ้าตัวคุณอนุทินเนี่ยไม่เคยทำนโยบายอะไรที่หลุดไปจากข้อแนะนำของทางหมอทางหมอเพียงแต่ว่าของกระทรวงอะอารมณ์ของความเป็นเสียหนูนั่นแหละที่โดนเละก็คือไปเล่นโซเชียลใช่ไหมฉะนั้นก็เป็นบทเรียนคุณอนุทินคำถามก็คือว่าถ้าคุณประยุทธ์ดึงคุณเอาคุณอนุทินออกจริงเนี่ยภูมิใจไทยคือพรรคอันดับ2ใช่ไหมครับแต่ตอนเนี้ยแต่คิดว่าไม่เอาออกก็มีสอชอมาแทนไงใช่แต่คุณอนุทินก็จะรอไว้อยู่งั้นนะแล้วเรื่องที่มันจะตามมาคือตอนนี้เนี่ยมันเป็นจังหวะทองของรัฐบาลเพราะว่ามันปิดสภาถูกไหมฮะปิดสภาอนาคตใหม่ก็หายไปการไปเล่นเรื่องหน้ากากด้วยนี่ต้องขอวิเคราะห์นิดนึงจัดหนึ่งใช่ไหมฉะนั้นกระบวนการที่เรื่องมันจะเข้าสภาไปมีการอภิปรายอะไรเนี่ยมันไม่มีครับ
แต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับโควิดนะครับก็ทำให้ทางแบงก์ชาตินะครับมีการประชุมสุขเชื่อมแล้วเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ววันนี้มีการประชุมกนง.อีกครั้งหนึ่งยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้นะครับที่ 0.75% เป็นระดับถือว่าต่ำสุดเป็นประวัติการณ์เช่นกันแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าการประเมินการเติบโตเศรษฐกิจของไทยนี่คือฝากฝั่งของรัฐเองนะครับติดลบหนักมากนะครับ 5.3% คืออะไรเศรษฐกิจไทยปีนี้ติดลบ 5.3% ทีแรกบอกว่าจะโตแบงค์ชาติครับนี่คือแบงค์ชาติทีแรกบอกว่าจะโต 0.2 ตอนนี้มันไปติดลบ 5แล้วค่ะที่ผมตกใจคือผมมาอ่านข่าววันสุดท้ายก็คือวันเสาร์วันเสาร์ต่อตอนนั้นยัง KKP ยัง 2% อยู่เลยยังติดลบ 2 อยู่เลยคือติดลบไม่ถึงถึงลบ 2 ด้วยยังแค่ 0.5 นี่ผมมาอ่านหรือไม่กี่วันทำไมมันนี่มันคืออารมณ์สมัยไอ้วิกฤตเศรษฐกิจที่แบบอยู่ดีๆค่าเงินบาทมันร่วงจาก20เป็น60อ่ะใช่ป่ะ40เลยอ่ะเหมือนเด้เลยเออแต่มันยังมีข้อดีอยู่ข้อเดียวนะท่ามกลางวิกฤตทั้งหมดเนี่ยคือราคาน้ำมันมันถูกใช่น่าตกใจมากนึกว่าข้อดีคือเราจะได้ดึงสิ่งที่ดีที่สุดในตัวเราพี่แขกก็ขยี้อีกมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการส่งออกที่ติดลบแน่นอนนะครับตัวเลขนักท่องเที่ยวหายไปถึง 90% การลงทุนติดลบนี่ครับมาท่านผู้ชมถามน่ารักมากเลยครับคุณนะครับภูริวัตรอะไรคือโตลบ5โตลบ5เติบโตติดลบไงจะเติบโตติดลบมันเป็นภาษาไทยไม่ก็ควรจะบอกว่าเศรษฐกิจไทยติดลบ5เลยทำไมต้องใช้คำว่าเติบโตติดลบ5มันใช้ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นโกรธไงโกรธจริงแล้วมันใช้ว่าอะไรเนี่ยก็เป็นแบบ non growth คือเราแปลภาษาอังกฤษมาไงนี่ปัญหานะ the growth ofไทยคนมี is negative โตลบ5ก็เป็นเนกคือก็ตอบไปเลยว่ามันไม่เนกมันส่วนสูงเราอะไรนะเพิ่มขึ้นติดลบ15เซนก็คือเตี้ยลงเข้าใจปะเออก็นั่นแหละมันไม่มีคำที่ใช้แทนคำว่าเตี้ยลงใช่ใช่คือเออว่ะใช่ไหมผมก็บอกเออตกต่ำไปเลยไม่ได้ตกต่ำ 5% มันก็จะตกลงไป 5% ไม่ reference ทำไมหุ้นตกได้ทำไมไม่บอกว่าหุ้นโตติดลบอะฮะเออภาษานะอ่ะเปลี่ยนเรื่องดีกว่าไปงี้ดีกว่าหรือว่ามันไม่เคยมีเขาเรียกว่าเศรษฐกิจโลกมันไม่ได้อย่างนี้ติดลบก็มีแต่คราวนี้เรื่องของการเยียวยามาตรการเมื่อออกมาเมื่อวันอังคารมีคนถามกันต่อนะครับว่าไอ้เงิน 5,000 บาทที่จะแจกเนี่ยแจกเมื่อไหร่แจกวันเสาร์นี้จริงเหรอ28นี้ลงทะเบียนกันได้ทันนะใช่ไหมลงทะเบียนเสร็จแล้วแจกเลยอ่ะผมเห็นบางคนบอกว่าแจกเดือนเมษาไม่ใช่หรอก็เข้าเดือนเมษาก็ลงทะเบียนวันเสาร์เนี่ยก็เดือนหน้าก็เมษาแล้วอ่ะอ๋อไม่กี่วันโอเคแจกกินหน้าตาแดดกันไปก่อนช่วงนี้คือได้จริงเหรอแต่ว่ามึงถึงชิงโชคกัน3ล้านคนไงฮะเอาอีกแล้วอ่ะนี่ระบบชิงโชคอีกแล้วน่าจะครอบคลุมเขาบอกว่าน่าจะเขาว่าอย่างนี้นะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะบอกว่าการเยียวยากลุ่มแรงงานนอกระบบคนละ 5,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนตัวเลขอยู่ที่3ล้านคนและยืนยันอีกว่า3ล้านคนน่าจะครอบคลุมกลุ่มตกงานแต่สิ่งที่เราอยากฟังก็คือเราอยากเห็นว่ากลุ่มคนตกงานมีกี่ล้านคนอันนั้นก่อนอันนั้นก่อนแล้วเราให้3ล้านคนเราจะได้รู้ว่าจะเพียงพอได้ยังไงมันต้องมีตัวเลขตอนต้นก่อนดิไอ้วันนี้เรามาสอนภาษาไทยกันแล้วครับพี่แขกนั่นคือเขาดูตัวเลขจากคนในประกันสังคมระดับนึงแล้วตอบว่า3ล้านคนจริงๆมันจะแยกชื่อกันยังไงแต่เขาบอกนะว่าแม้ว่าจะเป็นร้านขายหมูปิ้งที่ไม่ได้จดทะเบียนครับคุณก็มาขอได้นะเพียงหลักฐานอะไรอ่ะถ่ายรูปกับร้านหมูปิ้งนี่คุณแล้วว่าบอกจริงเนี่ยสามารถขอรับได้หากมีหลักฐานว่าร้านถูกปิดพี่เก๋ขาแขกขอแขกขอปิดเนี่ยไม่จะถูกปิดยังไงเอาอย่างนี้ดีกว่าแขกไม่แขกเชื่อว่าแม้แต่เราจะตกงานจากร้านหมูปิ้งเราก็มีสิทธิ์ได้รับ 5,000 คนแต่ถ้าคุณธีรัตน์ตกงานจาก Voiceคุณธีรัตน์จะได้ 5,000 บาทไหมสมมุตินะสมมุติเพราะว่าไม่พี่เก๋ใครจะสมมุติเคสอย่างนี้เพราะว่าพี่เก๋ชิงโชคหลุดแต่พี่เก๋ก็ตกงานเหมือนกันเข้าใจป่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณทำงานอะไรแล้วประเด็นจึงไม่ควรจะเป็นเรื่องการชิงโชคประเด็นจึงไม่ใช่บอกว่าคุณทำงานร้านหมูปิ้งหรือคุณทำงานบริษัทประเด็นมันกลับไปที่ว่าตัวเลขคนตกงานมีเท่าไหร่แต่ถ้าคุณจ่ายได้3ล้านคุณจะให้ใครบริษัทไม่3ล้านเนี่ยต้องบอกว่า3ล้านนี่คือคนที่ไม่อยู่ในระบบแต่ว่าถ้าเป็นคนตกงานและคุณอยู่ในประกันสังคมมาก่อนมันจะมีเป็นสกีมของประกันสังคมถ้าเคสนี้จบแต่ทีนี้ถ้าแขกเป็นเจ้าของร้านหมูปิ้งพี่เก๋เป็นเจ้าของเป็นคนงานลูกจ้างเจ้าของร้านข้าวหมูแดงแล้วถ้าเกิดว่าพี่เก๋เป็นคนที่3ล้าน1
พี่เก๋ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้หรือพี่เก๋เป็นลูกจ้างขนรถเข็นโรตีข้างๆร้านขายหมูปิ้งที่ใครเป็นลูกจ้างคือเครื่องถามของใครอยู่ตรงนี้ไม่ได้สงสัยว่าโอ้ร้านหมูปิ้งจะได้จริงหรือเปล่าแต่ร้านโรตีล่ะถ้าเกิดร้านโรตีเป็นคนที่3ร้าน1ล่ะร้านโรตีจะได้ไหมนั่นน่ะสิเนี่ยมันไม่ยูนิเวอร์แซลคือมันไม่ครอบคลุมทั่วหน้าไงไม่ครอบคลุมก็ได้แต่อยากเห็นการแถลงที่เป็นตัวเลขแล้วก็อยากให้ถ่ายทอดวิธีคิดให้ประชาชนฟังด้วยว่าคนละ 5,000 บาท 3 ล้านคนนั้นคิดอยู่บนฐานของตัวเลขอะไรก็บอกนะคะว่าแรงงานไทยมีทั้งหมด 36 ล้านคนอยู่ในระบบประกันสังคม 16 ล้านคนอีก 20 ล้านคนเป็นแรงงานอิสระเท่าที่ไปดูข้อมูลจากหลายๆแห่งซึ่งตรงนี้แขกคิดว่าในฐานะที่เป็นโฆษกกระทรวงการคลังเนี่ยอย่าพูดแค่ว่าเท่าที่ไปดูข้อมูลจากหลายๆแห่งกรุณาแจกแจงมาเลยว่าเท่าที่ไปดูข้อมูลจาก1 2 3 4 5แห่งพบว่ามีลูกจ้างนอกระบบเดือดร้อนจากการถูกปิดกิจการประมาณ3ล้านคนคืออันนี้กระทรวงการคลังอ่ะเขาบอกว่าเท่าที่เขาไปดูข้อมูลเนี่ยมีประมาณ3ล้านคนเพราะฉะนั้นเขาก็เตรียมเงินไว้สำหรับแอดซูมว่า3ล้านคนก็คือ 45,000 ล้านบาทนะครับไปดูของพรรคการเมืองกันบ้างพรรคเพื่อไทยเขามีการจัดศูนย์รับร้องเรียนการติดตามการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับมีคุณหมอทศพรศิริรักษ์เป็นประธานศูนย์ก็เรียกว่าให้ทุกคนเนี่ยติดตามสถานการณ์เผยแพร่การแพร่ระบาดของไวรัสนี้ว่าเป็นยังไงนะครับก็เรียกว่าไปตรวจสอบการลงพื้นที่ของสสที่รณรงค์ให้ประชาชนนั้นป้องกันตัวเองโอ้โหนี่เขาก็ใช้อะไรนะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แบบนี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ดูแลผู้สูงวัยแนะนำต่างๆแล้วก็เขาจะเอาข้อมูลที่บรรดาสสของเขาลงพื้นที่รวบรวมเป็นแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้เพื่อไทยใช่เจ้าเก่าที่เป็นคนเสนอที่เขาทำกันวันนี้หลายๆเรื่องอะไรใช่ไหมเราไปดูกันดีกว่าว่าศูนย์โควิดของเพื่อไทยเนี่ยมีการเสนอมาตรการอะไรกันบ้างแล้วได้รับการนำไปปฏิบัติเพื่อดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดของประเทศออกมาอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะมีอะไรบ้างครับก็ถ้าเกิดเราย้อนกลับไป23มีนาเพื่อไทยมีการเสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบจากโควิดนะฮะบอกให้แจก 5,000 บาท3เดือนค่ะแจกจริงเว้ยเฮ้ยคือแต่ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วแจกงี้นะโดนไปแล้วยิ่งถ้าเป็นคุณยิ่งลักษณ์อ่ะโดนไปแล้วนะครับก็ถือว่ารัฐบาลก็มีเรื่องนึงคือข้อเสนอตรงกันเราไม่อยากจะพูดว่ารับข้อเสนอของเพื่อไทยนะครับตรงกับที่เพื่อไทยเคยเสนอมาก่อนในสาธารณะด้วยโอเคนะครับมีอะไรครับก็เพื่อไทยเสนอให้พักชำระทั้งหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยทุกประเภทให้ประชาชนผ่อนหนี้บ้านมอเตอร์ไซค์อันนี้ทำหรือยังก็มีออกมานะครับทำนะคะคือตอนนี้มีมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ที่ยังไม่เป็น NPL มีผลตั้งแต่1เมษาค่ะบัตรเครดิตและสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์วงเงินไม่เกิน 35,000 บาทรถทุกประเภทวงเงินไม่เกิน 250,000 บาทลีสซิ่งมูลหนี้คงเหลือไม่เกิน3ล้านบาทสินเชื่อบ้านวงเงินไม่เกิน3ล้านบาทสินเชื่อธุรกิจ SMEs Microfinance Nanofinance นะคะลูกหนี้ที่ชำระหนี้ตามปกติและไม่ขอรับความช่วยเหลือผู้ให้บริการจะให้เงื่อนไขสินเชื่อเป็นการพิเศษก็คือถ้าเราจะได้สิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นไปอีกถ้าเราไม่ใช้สิทธิ์นี้ลดอัตราการผ่อนขั้นต่ำจากเดิม 10% เหลือ 5% กรณีบัตรเครดิตใช่ไหมคะสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะเลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนผู้ให้บริการอื่นเลือกดำเนินการระหว่างเลื่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนลดค่างวดอย่างน้อย 30% ของค่างวดเดิมเป็นเวลา6เดือนกรณีไปซื้อผ่อนมอเตอร์ไซค์หรือรถทุกประเภทเนี่ยให้เลือกนะคะว่าจะเอาเรื่องเลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนหรือจะพักชำระหนี้เงินต้น6เดือนสินเชื่อบ้านนี่ยังไม่มีนะคะสินเชื่อก็มีฮะมีพักชำระเงินคือไปคุยกับแบงค์ได้จะมีการพักชำระเบี้ยเรียกว่าเงินต้น3เดือนค่ะแล้วก็ไปขอลดดอกเบี้ยได้ด้วยนะค่ะสินเชื่อธุรกิจ SMEs ก็คือพักชำระเงินต้น3เดือนพิจารณางดดอกเบี้ยให้ตามสถานการณ์ของแต่ละรายอันนี้คือเริ่ม1เมษายนเป็นต้นไปแต่ว่าอันนึงที่เพื่อไทยเขาเสนอคือมาตรการพักชำระหนี้เกษตรกรแต่ว่ารัฐบาลยังไม่มีมาตรการเกี่ยวกับเกษตรกรออกมาอันนี้แต่ก็ถือว่า
ถือว่าตอบสนองต่อคำวิพากษ์วิจารณ์และข้อเรียกร้องจากทั้งฝ่ายค้านแล้วก็จากสื่อมวลชนจากภาคประชาชนนะเพราะเราก็พูดกันมาตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาคืออันนี้คือผมรู้สึกว่ามาตรการที่ออกมาแล้วมันยังกังขาก็คือตัว 15,300 ล้านคนนั่นแหละมันยังไม่ครอบคลุมนั่นเองแหละคือครอบคลุมหรือไม่ครอบคลุมช่วยเอาตัวเลขมาแจ้งเราจริงๆว่ามีเท่าไหร่ถ้าโอเคเราก็ถือว่าโอเคใช่ใช่ทั้งหมดเริ่มดูดีหมดเลยตั้งแต่เราเห็นว่านายกรัฐมนตรีบอกเองใช่ไหมครับว่าจะออกมารายงานกับประชาชนเองอันนี้ก็คือเอาแล้วโฆษกรัฐบาลไม่ผิดแล้วคือวันนี้ผมเห็นเปลี่ยนโฆษกอะที่ตอนต้นที่พอหลังจากคุณประยุทธ์ประกาศเสร็จอะแล้วไม่ใช่ก่อนคุณประยุทธ์ประกาศเนี่ยหรือยังไงเนี่ยมันมีการประกาศจากศูนย์เนี้ยโดยมีผู้หญิงคนหนึ่งผมไม่ทราบว่าเป็นใครก็ต้องมีโฆษกสชที่เป็นโฆษกสชที่ประกาศแล้วตอนแล้วก็หม่อมเต่าพูดต่ออ่ะอ๋อว่านั้นนั้นเป็นน้องเป็นคนของช่อ11เดิมอ๋อนี่ต้องถามวงในแต่สรุปไม่ใช่โฆษกรัฐบาลแล้วฮะไม่โฆษกรัฐบาลก็ทำงานของโฆษกรัฐบาลไปไม่ได้เกี่ยวกับสชแล้วต้องดูโครงสร้างของสชว่าเขาจะแต่งตั้งโฆษกไหมเหมือนคุณอะไรนะโฆษกสชเมื่อก่อนคุณไก่อูไงเขาพูดถึงสชแต่นึกถึงคุณไก่อูเลยนะนึกถึงผังอะไรสักอย่างขึ้นมาด้วยไงผังโควิดแต่จริงอยากให้มีไงผังโควิดอันนี้ต้องทำไงผังอากาศเนี่ยว่าไปไหนไม่ผังโควิดก่อนเนี่ยตอนนี้เขาพยายามจะทำผังโควิดอยู่ไงว่าต่อใครต่อใครต่อใครไงดังนั้นเขาก็ต้องแบบคัสเตอร์ของสิงคโปร์เหรอใช่ตอนนี้คุณไก่อูจะต้องกลับมาแล้วเพื่อความเชื่อมั่นครับโดยเฉพาะบรรดาสลิมเนี่ยจะได้โอเคเขาเรียกว่าติดโควิดตาหลับแต่ว่าวันนี้นะครับพอพูดถึงเรื่องของหน้ากุ่งหน้ากากนะครับทางคณะกรรมการปปช.ก็มีการเรียกผู้แทนกรมศุลกากรเข้าชี้แจงจากเรื่องของการส่งออกใช่ไหมสำแดงพิกัดนะครับโดยมีการตั้งคำถามนะครับว่าการส่งออกหน้ากากอนามัยเป็นยังไงบ้างมีรองอธิบดีกรมศุลกากรไปชี้แจงกับทางปปช.นะครับเขาบอกว่าในเดือนมกราคมมี158ตันนำเข้า49เดือนกุมภาส่งออก187นำเข้า73ซึ่งในช่วงแรกเนี่ยก่อน4กุมภามันยังไม่เป็นสินค้าควบคุมไงก็เลยคิดดูนะฮะ 1-4 กุมภาส่งออกถึง135ตันในช่วงเวลา4วันแรกคืออันนี้เป็นธรรมชาติที่เขาส่งออกอยู่แล้วหรือเขารู้แล้วว่าเดี๋ยวมันจะมีการประกาศก็เลยเขาเลยเร่งกันนิดหน่อยอันนี้ผมอยากรู้นะครับอันนี้อาจารย์พิษตั้งข้อสังเกตเอาไว้ครับแล้วกันทำเฉยๆทำลอยๆซึ่งมันก็รู้ไม่ยากไม่ใช่เหรอคะเราก็แค่เอากราฟการส่งออกความปกติ3 เดือนสุดท้ายของปี62แล้วก็ไล่มาเรื่อยจนถึง3เดือนแรกของปี63คือปีนี้ถูกไหมแล้วก็ลองดูกราฟว่าตรงไหนที่มันดูผิดปกติที่สุดด้วยเงื่อนไขปัจจัยอะไรบ้างแค่นี้ก็รู้แล้วแล้วตอนนี้คนหลัก4ครับคุณต้องไปหาหน้ากากจากคุณศิระครับคุณศิระบอกเลยนะครับว่าควักเงินเดือนซื้อหน้ากากจากประชาชนฮะคุณศิระลงพื้นที่หลัก4แจ้งวัฒนะนำหน้ากากอนามัยแบบภาพไปแจกให้กับประชาชนบริเวณเคหะทุ่ง2ห้องเพราะพลาดไงคราวที่แล้วซื้อแล้วเจอหมดโรงงานหน้ากากหลอกเอาหน้ากากไม่มีคุณภาพน่าจะเป็นหน้ากากในประเทศที่มีตอนนี้คนทำเยอะขึ้นหน้ากากผ้าใช่ไหมใช่ฮะหน้ากากผ้าตอนนี้ก็เป็นที่นิยมนะครับเพราะว่ามันหาได้แล้วก็ช่วยลดอะไรนะความต้องการของหน้ากากสำหรับแพทย์แต่คำถามคือตกลงหน้ากากผ้ามันกันได้จริงหรือเปล่ากันได้ค่ะกันได้กันได้ระดับนึงสำหรับคนที่ถ้าคุณไม่ป่วย คือคุณก็จะไม่แพร่เชื้อออกมาเอาจริงอาจารย์พีทหน้ากากที่เราซีเรียสอ่ะคุณสมบัติมันน่ะก็คือกันฝุ่นเป็นหลักกันฝุ่น PM 2.5 เป็นหลักกันไวรัสเป็นรองแต่ทีนี้ไอ้ละอองโรคติดต่อทางลมหายใจอ่ะถ้าเราใช้หน้ากากผ้าที่สะอาดอ่ะก็ได้ แต่มันจะกันฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ใช้ที่เชียงใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นในระยะที่หน้ากากมันถูกส่งออกไปอย่างมีนัยยะสำคัญก่อนมีการควบคุมแล้วทำให้เราไม่มีหน้ากากใช้ในประเทศเนี่ยค่ะก็อาจจะใช้หน้ากากผ้าแล้วก็หมั่นฉีดไอ้น้ำยาฆ่าเชื้อซักรีดซักตากรีดฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อที่คุณจิระมาแจกนะครับชิ้นละ6บาทเป็นหน้ากากผ้าโอเคนะ 40,000 ชิ้นเลยนะซื้อที่ไหน6บาทผมยังเห็นเป็น10อยู่เลย
เออดีจังเออนะครับก็หวังว่าอะไรนะดร.ออสจะไม่ไปตรวจสอบอะไรอีกนะครับรอบนี้ก็ไม่ต้องถึงขั้นผ้าไหมก็ได้นะคะครับแต่จริงๆผ้าสารูอะไรถามพี่แขกดีกว่าผมไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้ตกลงผ้าเนี่ยความผ้าอะไรที่แนะนำครับพี่แขกผ้าเราจะต้องทำผ้าสารูมันคืออะไรผ้าสารูก็คือผ้าที่นิ่มไงไม่ระคายเคืองคือเพราะว่าผ้าอย่างผ้าสารูหรือผ้ามันผ้าสารูคือที่เขาทำผ้าอ้อมเด็กเด็กใส่ผ้าอ้อมแล้วก็ไม่เป็นผดอ่ะไม่ใช่ผ้าขาวบางไม่ระคายเคืองผ้าขาวม้าเป็นผ้าฝ้ายอย่างผ้าขาวบางไม่ใช่ไม่ใช่ผ้าขาวบางผ้าขาวบางไม่ใช่ผ้าที่นิ่มนะผ้าขาวบางเนี่ยมันเป็นผ้าใยสังเคราะห์ซึ่งผ้าขาวบางก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเอาผ้าอะไรมาทำเป็นผ้าขาวบางไงผ้าขาวบางก็มีตั้งแต่ผ้าฝ้ายธรรมชาติผ้าอะไรผ้าสารูนี่เป็นผ้าแท้ๆหรือว่าผ้าสารูเนี่ยมันเป็นผ้าที่เอามาทำผ้าอ้อมมันเป็นผ้าธรรมชาติมันเป็นผ้าฝ้ายจริงๆมันอยู่ที่แล้วทีนี้ไอ้เทรดมันอะเทรดมันแขกคิดว่าความอะไรนะผ้าหน้ากากอะเทรดเยอะเนี่ยมันไม่เหมือนผ้าปูที่นอนนะว่าเส้นใยยิ่งหนาแน่นยิ่งดีเพราะคุณจะหายใจไม่ออกมันจะต้องระบายมีรูมีแล้วว่าความถี่ของสมมติเราจะไปซื้อที่ร้านขายผ้าเนี่ยเราจะไปสั่งเขาว่าผ้าสารูเลือกลายโดราเอมอนก่อนไม่ใช่สิต้องเอาวัสดุมาที่พี่แคผ้าสารูผ้ามัสลินผ้าสารูผ้ามัสลินก็คือเป็นผ้าที่นิ่มๆนิ่มๆเนี่ยเหมือนกันแล้วผ้าไหมผ้าแพรผ้าไหมผ้าแพรไม่ได้ค่ะเพราะว่าผ้าไหมเนี่ยโดยธรรมชาติของมันแล้วเนี่ยไม่ระบายอากาศเลยโดยเฉพาะผ้าไหมที่ไม่ใช่ไหมอิตาลีนี่เนี่ยผ้าไหมอิตาลีตอนนี้อาจจะหนักครับอาจจะมีเชื้อติดเลยผ้าไหมอิตาลีนี่มันอาจจะไปถึงหนอนแล้วนะพี่แกแล้วทีนี้ยังไงคือผ้าไหมไม่ได้ไม่ควรไปทำแม้ว่าจะสวยและดึงความเป็นไทยไม่ได้นะคะต้องผ้านิ่มๆแต่เราก็ไม่รู้ว่าผ้าไหมที่เขาทำใช้กันนะเขาอาจจะกระบวนการเขาอาจจะผ่านกระบวนการทำให้มันนิ่มแบบผ้าไหมอิตาลีก็ได้แล้วเอาชาวบ้านจริงเลยนี่ชาวบ้านกับพี่แขกไม่รู้เลยคือผ้าขาวม้าล่ะผ้าที่เขาทำไม่ได้ผ้าขาวม้าเป็นผ้าฝ้ายที่หยาบที่หยาบแล้วมันรูมันกว้างรูกว้างไม่ได้ใช่คือชั่วโมงนี้เอาวัสดุก่อนเดี๋ยวคือผ้าขาวม้าเนี่ยอาจารย์พิษผ้าขาวม้าเนี่ยมันจะเริ่มนิ่มเมื่ออาจารย์ใช้จนหน้าอ่ะมันเปื่อยใช้จนหน้าอ่ะผ้าที่มันหน้าแล้วที่ภาษาโบราณนะคือซักไปแล้วแบบนิ่มเปื่อยใช้มาหลายปีอ่ะนิ่มแง่บางใช่บางใช่สีเทาสีทรูแล้วอะไรเงี้ยผ้าขาวม้าจะเริ่มนิ่มนะจุดนั้นจะไม่ได้ถ้าจะมาทำหน้ากากต้องเลือกผ้าขาวม้าที่ใช้มาแล้วสีทรูแล้วเป็นวันนุ่มผ้าขาวม้าก็ไม่ได้เลยก็โป๊ไปไม่พอเอามาทำเป็นผ้าขาวม้าไม่ได้ก็มาทำหน้ากากเพราะนิ่มแล้วนิ่มไม่แต่นิ่มแล้วใหญ่มันก็ยิ่งห่างไม่ใช่เหรอใช่ไม่ได้แล้วพี่แขกมาดูเรื่องนี้ก่อนว่าโควิดจะกระทบกับการเปิดสภาหรือเปล่าคือสภาเนี่ยจะเปิด22พฤษภาคมนี้แต่ก็มีเสียงเรียกร้องออกมานะครับจากครูหยุยวันลบตันคำนรัตน์บอกว่าเป็นไปได้ไหมที่จะเลื่อนการเปิดประชุมสภาไปก่อนซึ่งนายแพทย์สุกิจอัตโธปกรณ์ที่ปรึกษาของคุณชวนหลีกภัยบอกว่าตอนนี้มันก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันมีพวกคณะกรรมการเริ่มเลื่อนประชุมเพราะว่าโควิดแล้วก็งานของกรรมการอาจจะไม่เสร็จแต่ปรากฏว่าตอนนี้ในรัฐธรรมนูญไม่มีบทบัญญัติใดที่จะให้เลื่อนการเปิดประชุมมีแต่มติให้สภาลงมติขยายหรือว่าลดระยะเวลาการประชุมในแต่ละสมัยประชุมเท่านั้นซึ่งจะทำยังไงล่ะนี่ฮะมีคุณนิกรจำนงสสบัญชีรายชื่อพรรคชาติพัฒนาบอกว่าสอชอสั่งสิฮะให้สอชอสั่งเลยว่าสอชอสั่งทั้งการประชุมสามัญของพรรคการเมืองควรเลื่อนไปก่อนก็ตอนนี้มีคนสั่งแล้วจริงพรรคการเมืองก็ควรจะเลื่อนไปก่อนใช่ใช้สอชอเป็นไปได้ไหมแต่เป็นไปได้มันเป็นไปได้ไหมว่าเพราะกฎหมายของสอชอมันจะไปสั่งสภาได้ป่ะทำได้หมดนะฮะทำได้มีอำนาจไม่ใช่อำนาจฝ่ายบริหารนะมันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินไงทำได้หมดนะคุณรอบที่แล้วนี่ยังเสกคนให้หายไปได้เลยใช่ไหมที่แบบว่ามีคนตายได้ด้วยอ่ะสอชอเนี่ยโอ้เหรอครับแต่ว่าเขาก็อ้างแล้วว่าคราวนี้ไม่ใช่เรื่องความมั่นคงไม่แบบเดิมเป็นประเด็นเรื่องสาธารณสุขซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะทุกอย่างเป็นเขาเรียกว่าอันชาร์เตอร์เทอริทอรี่คือเรากำลังเลยดาวพูโตไปอ่ะเรายังไม่เคยลองสถานการณ์นี้ว่าจะต้องใช้อะไรบ้างอวกาศที่คุยเวิ้งว้างตอนนี้ไม่ใช่รัฐนาวาเลยครับตอนนี้เป็นสตาร์เทรคครับคือตอนนี้ออกไปแล้วอ่ะเรายังไม่รู้ว่าทุกคนกำลังจะเจออะไรกันบ้างผมเชื่อว่าคนออกกฎหมายเองก็งงไม่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าสอชสามารถที่จะสั่งไ
เพื่อความปลอดภัยก็ควรจะทำไหมเอางี้ดีกว่าความงงที่หลุดดาวพลูโตไปแล้วคือเรายังไม่เคยเจอสอชอที่ไม่ใช่เป็นสอชอแบบหลังรัฐประหารใช่เอางี้ดีกว่าสอชอของเราเนี่ยเราจะเห็นตั้งแต่สมัยคุณไก่อูคือแบบว่ามีการสู้รบกันมีการปะทะกันทางความคิดใช่ไหมฮะแต่นี่คือสอชอสู้กันระหว่างคนอันนี้คุณสู้กับเชื้อโรคเชื้อโรคที่คุณไม่เห็นนะแต่ว่าก็บอกแล้วว่าคุณเริ่มมีกำหนดศัตรูแล้วไงว่าพวกที่แบบกักตุนสินค้าอะไรเงี้ยพวกไม่หวังดีเนี่ยมันกลับมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าปกติสอชอมันเกิดขึ้นในสถานการณ์ขัดแย้งทางการเมืองใช่แต่นี่คือเป็นการเกิดสอชอในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะโรคระบาดเป็นครั้งแรกในรัฐบาลก็ว่าได้มั้ยในประวัติศาสตร์เลยไหมคะเพราะพรกฉุกเฉินเพิ่งมีในปี2548ประเทศอื่นก็ไม่มีการประกาศใช้พรกฉุกเฉินในการรับมือกับโควิดไหมมีไหมเป็นคำสั่งเป็นเคอร์ฟิวเป็นว่าเป็นคือมีหนักกว่านี้เป็นเซอร์กิสติดีครีออกมาจากนายกหรือว่าอะไรเรื่องนี้เลยนะมีการปิดเมืองอ่ะอันนั้นเขาปิดหนักกว่าเราเห็นแต่ว่าเขาไม่ได้แบบเราคือบอกว่าจะปิดแต่ให้ลุ้นก่อนว่าจะมีอะไรบ้างนะครับพี่แขกปิดเมืองแต่ไม่ได้ปิดอำนาจครม.นี่ใช่แต่นี้เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้แขกก็เลยคิดว่าเราไม่เคยเจอสอสอแบบนี้เลยไม่มีใครรู้ว่าจะใช้ยังไงแล้วจริงๆเนี่ยฮะอยากถามท่านผู้ชมวันนี้ว่ามีใครออกไปซื้ออะไรกันบ้างแล้วเหลืออะไรบ้างดีกว่าโอ้ยังเหลืออยู่แน่ใจฮะยังมีอยู่ไข่ไก่ดีกว่าคือซูเปอร์มาร์เก็ตมันมีอยู่ไข่แพงจริงตอนนี้สิ่งที่มีแน่ๆในซูเปอร์มาร์เก็ตคือมันฝรั่งทอดฮะไม่มีใครซื้อนมถุงเยอะมากฮะนมถุงที่เป็นพวกมันไอที่มันมีเกลือที่เค็มอ่ะแต่ที่ไปคือบะหมี่เนี่ยนะครับหมดและยังช่วงแรกนี่ยังไว้ตัวนะยังไม่เอาบะหมี่เกาหลีนะฮะช่วงหลังบะหมี่เกาหลีก็ไม่เหลือแล้วอ่ะคือตอนแรกเกาหลีปลอมเนี่ยยังเหลืออยู่ไอประเภท10 บาทอ่ะในช่วงหลังไอเกาหลีปลอมก็หายไปแล้วค่ะ